มาดูคดีของวัดพระธรรมกายกับพระธรรมชโยกันนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทางผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการเจ้าวาดวัดพระธรรมกายก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวนของ DSI นะครับอันนี้เป็นไปตามหมายเรียกแต่ว่าเข้าไปในครั้งนี้ไม่ได้เป็นจำเลยไม่ได้เป็นอะไรครับเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง DSI นะครับและผู้สื่อข่าวก็ตามไปครับพอตามไปก็อยากจะถามว่าเอ๊ะแล้วพระธรรมชโยได้เจอกันบ้างไหมทางผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่ได้ตอบประเด็นนี้ตอบเพียงแค่ว่าพระธรรมชโยอยู่ระหว่างการระมัดระวังการติดเชื้อแล้วก็จากไปนะครับไปดูประเด็นนี้กันครับพระสุธรรมญาณวิเทศครับผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแล้วก็นายเอกชัยทัพปนานนท์นะครับที่ปรึกษาของพระสุธรรมเนี่ยนะครับก็เดินทางเข้าไปพบพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI อันนี้เข้ามาเพื่อให้ปักคำกรณีที่มีหนังสือเรียกเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดพระธรรมกายการบริหารงานรวมทั้งระเบียบการจ่ายเงินของวัดพระธรรมกายครับทางพระสุธรรมบอกครับว่าอันนี้เป็นการให้ความร่วมมือกับ DSI ในการให้ข้อมูลแต่ไม่ได้มาในฐานะผู้ต้องหาแล้วก็พยานนะครับเพราะว่าหมายเรียกของ DSI นั้นไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นการเรียกแบบรวบรัดขั้นตอนการดำเนินคดีโดยที่ยังไม่ได้สอบปากคำพยานอย่างครบถ้วนนะครับภารกิจหลักที่ตนเองรับผิดชอบอยู่คือการดูแลวัดพระธรรมกายในสาขาต่างประเทศซึ่งในครั้งนี้ก็กลับมาช่วยพระธรรมชโยเพราะว่าเคยเป็นผู้บริหารของวัดทั้งการบริหารวัดและการบริหารเงินของวัดเมื่อ20ปีที่แล้วเลยเข้ามาช่วยในสภาวะแบบนี้นะครับพระสุธรรมยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธครับกรณีที่ผู้สื่อข่าวเข้าไปถามถึงพระธรรมชโยว่าได้พบกันบ้างหรือเปล่านะครับท่านกล่าวเพียงสั้นๆว่าพระธรรมชโยคงยังคงระวังการติดเชื้อเท่านั้นแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนนะครับบอกว่าอย่าไปเรียกพระที่ใกล้ชิดกับพระธรรมชโยทั้ง5รูปว่าเป็น5เสือแห่งวัดพระธรรมกายเลยนะครับลองไปฟังเสียงพระสุธรรมดูครับเสือห้าเสือเนี่ยจะเป็นพระไม่ใช่เป็นเสือเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะฝากว่าการใช้คำอะไรต่างๆในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมองดูว่ามันเหมาะสมแค่ไหนเป็นสรรพนามหรือในสถานภาพทีนี้ในเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าจะมาให้ประเด็นไหนในวันนี้นั่นก็คือทางเดซายก็ได้มอบหมายว่าให้ชัดเจนก็เกี่ยวกับเรื่องการบริหารตั้งวัดการมีระเบียบการจ่ายเงินนะก็เป็นประเด็นแค่นี้แหละแต่ว่าเราก็ยินดีแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็ให้ความร่วมมือทั้งที่อย่างที่ท่านเลขาของอาตมาเนี่ยได้กล่าวถึงนะครับว่าโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์ซะก่อนก่อนที่จะตั้งข้อกล่าวหาหรือว่าออกหมายเรียกอะไรต่างๆเป็นขั้นตอนแต่นี้แหละก็เขาก็ใช้คำว่ามันผ่านขั้นตอนไปแล้ว